การที่เรายอมเขาทุกอย่างถึงแม้ว่ายอมแล้วจะเจ็บนี่เรียกว่าความรักหรือเปล่ายอมใครครับยอมผู้ชายยอมผู้หญิงผู้หญิงสิครับโอ้ยมันน่ารักมากเลยมันยอมใครได้ตกลงลูกยอมไหมยอมไหมเคยทะเลาะ กับแม่ไหมเคยตอนหลังเถียงกับแม่น้อยลงไหมยังเถียงกับแม่เยอะใช่ไหมถ้าเธอหยุดเถียงกับแม่เมื่อไหร่ชีวิตเธอจะดีขึ้นทันทีเลยเชื่อฉันรู้ไหมทำไมเพราะว่าบ้านผมมีกฎอยู่3ข้อลูกสาวเป็นคนตั้งลูกสาวตอนแรกตั้งกฎ2ข้อกฎข้อที่1แม่ถูกเสมอห้ามเถียงเด็ดขาดเพื่อความสงบสุขร่มเย็นในครอบครัวผมก็ถามลูกมันมีกฎข้อที่2กฎข้อที่2ถ้าพ่อคิดจะเถียงให้ไปดูกฎข้อที่1และกฎข้อที่3ลูกสาวก็มาตอนอายุ20ไปแล้วกฎข้อที่3เป็นพ่อที่ดีนะคะอย่าเถียงลูกสาวแล้วผมก็ถามว่าทำไมอ่ะเพราะว่าการจะเป็นผู้ชายเนี่ยมันต้องมีหลักการใช่ไหมลูกถูกต้องไหมมันต้องมีจิตมั่นคงใช่ไหมมันต้องมีสติสัมปชัญญะใช่ไหมผู้ชายที่ทะเลาะ กับผู้หญิงเถียงกับผู้หญิงอ่ะสติสัมปชัญญะมันตกทั้งนั้นใช่ไหมลูกตอนสติสัมปชัญญะดีๆน้องไม่ทำใช่ไหมเพราะรู้ว่าเถียงให้ตายก็ไม่ชนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ยอมต่อไปเพื่อความสุขสงบไปดูสิผู้ชายที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอ่ะเก่งมากเลยพวกนี้อะไรสมควรอยู่โรงเรียนนี้บ้างแค่พวกเราไปเยินยอผู้หญิงในสังคมเสิร์ชยอมในโซเชียลมีเดียพวกเธอก็ได้รักขึ้นกระทันหันแล้วใช่เปล่าเพราะผู้หญิงก็จะเชียร์เธอกระสุนที่สุดเด่นเลยใช่เปล่าจบแล้ว